สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหลักๆครับของคลิปนี้ก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันบ้างเราก็มาเริ่มกันนะฮะสำหรับแมนยูครับสื่อส่วนใหญ่นะครับสื่อในอังกฤษส่วนใหญ่ก็เล่นกันเข้ามาครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะโละนักเตะประมาณสัก 6-7 รายด้วยกันนะครับมีใครบ้างครับก็เป็นอันเดเอเวเรรานะครับฮวนมาต้าวาเลนเซียนะครับมาติโอดาเมียนมาโกโทโคซานเชสนะครับอาจจะรวมไปถึงปอปอกบาด้วยนะครับนี่คือประมาณ7รายนะครับแต่เอาชัวร์ๆเนี่ยน่าจะเป็นวาเลนเซียนะครับที่น่าจะย้ายส่วนรายอื่นต้องรอดูสถานการณ์นะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะว่าบางคนก็สัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะฮะก็ยังมีลุ้นกันแบบเฮือกสุดท้ายเหมือนกันนะครับทีนี้สำหรับข่าวแรกกันก่อนนะฮะเป็นในเรื่องของอันเดเอเรรานะครับก็ตามที่เราได้ทราบกันดีครับว่าเอเรราเนี่ยสัญญาใกล้จะหมดนะครับแล้วก็การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ซึ่งรายงานล่าสุดบอกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเพิ่มค่าแรงของอันเดเอเรราเป็น2เท่าก็คือค่าเหนื่อยนั่นแหละนะครับให้เป็น2เท่าเลยนะครับเพราะว่าต้องการรั้งนักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้านะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่ในช่วง เวลาที่เหลืออยู่ได้เนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้เขาก็จะย้ายไปร่วมทีมเปเชทันทีนะครับซึ่งเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเอร่าเนี่ยได้มีการตกลงสัญญาเบื้องต้นกับทางเปเชไปแล้วเพียงแค่ว่ายังไม่ออฟฟิเชียลเท่านั้นเองนะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเอเย่นของเอเรราเนี่ยนะครับต้องการค่าเหนื่อยเหมือนกับผลักดันให้นักเตะเนี่ยได้รับค่าเหนื่อย 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาระยะยาว5ปีแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ยอมจ่ายให้นะครับเพราะว่าแมนยูคิดว่าด้วยวัย 29-30 แล้วเนี่ยมูลค่านี้มันอาจจะสูงเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าต้องชะลอไปก่อนแล้วทีนี้ก็ต้องมาดิ้นรนภายหลังนี่แหละฮะตามที่เป็นข่าวกันออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยนะฮะก็ยังเป็นที่ค้างคากันอยู่นะครับสำหรับมิดฟิลด์วัย29ปีรายนี้แต่ว่าตามรายงานเนี่ยนะฮะเขายืนยันนะฮะว่าโซชาอยากให้เอร่าอยู่กับทีมต่อไปเพราะว่าเอร่ายังเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ยังเล่นได้อีกหลายปีนะครับแต่คือนโยบายการมอบสัญญาค่าเหนื่อยให้กับนักเตะเนี่ยของสโมสรแมนยูเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางกันไปเป็นการใช้เงินแบบระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือข่าวแรกแล้วกันส่วนประเด็นที่2นะครับเป็นในเรื่องของทางมาติโอดาเมียนนะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามาติโอดาเมียนได้มีการบอกปัดข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูเป็นระยะเวลา4ปีที่ยื่นให้นะครับก็ผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่จะต้องย้ายแล้วครับเพราะว่าแมนยูก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนักเตะรายนี้ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งบวกกับทั้งฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยนะครับมันก็ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปนะครับซึ่งดาเมียนเนี่ยก็มีจุดยืนชัดเจนครับว่าซัมเมอร์นี้จะย้ายอย่างแน่นอนนะครับโดยที่อาจจะไปอินเตอร์มิลานซึ่งอินเตอร์มิลานเองนะครับตามรายงานที่ออกมาจากสื่ออิตาลีเนี่ยเขาก็บอกว่าทางอินเตอร์มิลานถึงแม้ว่าจะมีสัญญาออปชั่นซื้อถาวรของเซดริกซัวเรสที่ยืมตัวไปเนี่ยนะฮะจากซาเทมตันในช่วงเดือนมกราคมก็จริงนะครับแต่ว่าเซดริกซัวเรสเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บแบบหนักมากเลยครับก็ถึงขนาดที่อินเตอร์มิลานก็ไม่อยากเซ็นถาวรอ่ะแล้วก็ขอเลือกเส้นทางใหม่ดีกว่าก็คือตัวเลือกใหม่อย่างมาติโอดาเมียนที่เคยเป็นเป้าหมายมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครั้งนี้เขาอาจจะจริงจังก็ได้นะครับซึ่งดาเมียนก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของอินเตอร์มิลานทีมเดียวนะครับยังเป็นที่สนใจของนาโปลีโรม่ายูเวนตุสแล้วก็อีกหลายๆทีมในอิตาลีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดดาเมียนไปนะฮะตามรายงานเพิ่มเติมเขาบอกว่าโซชามีแนวโน้มจะสร้างทีมใหม่อยู่แล้วเนี่ยก็ได้ลิงก์ไปที่ไอรอนแวนเบิร์ตซาก้านะครับแบ็คขวาดาวรุ่งของทางคริสตัลพาเลซนั่นเองนะครับไว้เป็นเป้าหมายหลักที่จะมาเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็คขวาอีกด้วยนะครับแล้วก็ไหนจะการไปของวาเลนเซียอีกนะครับเพราะงั้นยังไงก็ต้องเสริมนะครับเพราะว่าแบ็คขวาของแมนยูก็คือมีปัญหาเรื้อรังมานานมากแล้วเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะฮะส่วนข่าวต่อมานะครับในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์นะฮะตามรายงานที่ออกมานะครับก็สำหรับโทบี้อันเดเวเรลนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คงไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแล้วนะครับเพราะว่าตามรายงานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็มีอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีเนี่ยก็พร้อมที่จะพิจารณาการดึงนักเตะอย่างทวินดีเวลเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเชลซีเนี่ยนะครับต้องรอดูก่อนว่าจะติดโทษแบนหรือเปล่านะครับถ้าชะลอโทษแบนไปได้ก็อาจจะซื้อได้ส่วนอาร์เซนอลก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับแล้วทวีนเดเวเรลนะครับราคาเนี่ยมันตกลงมาเหลือ25ล้านปอนด์แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปอีกซึ่งตอนนี้ทางสเปอร์เนี่ยก็พยายามที่จะยื้อต่อไปนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากแล้วนะครับซึ่งเต็งหนึ่งเขายังยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแมนยูก็ต้องการกองหลังที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้มีการติดตามผลงานของทวีนเดเวเรลมานานแล้วด้วยนะครับซึ่งดึงเข้ามาแล้วก็แบบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับซึ่งแมนยูก็มีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งเซนเตอร์แบบเรื้อรังนั่นแหละนะครับส่วนอาร์เซนอลก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นการเลือกไปทั้งอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับโทบี้เอนเดเวเรลนะนะฮะแล้วก็ยังได้อยู่กับทางดีบคิมเบอร์ลีอังกฤษต่อไปอีกด้วยครับในจุดที่สูงสุดนะฮะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามนะฮะ29ปีนะฮะก็ยังถือว่าเล่นได้อีกแบบยาวๆนั่นแหละนะครับก็คือยังอยู่ในจุดสุดยอดได้นะครับนะประมาณนั้นในส่วนประเด็นต่อมานะครับเป็นข่าวก็10ข่าวนี้นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับคริสเตียนอีริคเซนนะครับตามรายงานของสื่ออังกฤษหลายๆสื่อเล่นกันเข้ามาครับว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยากได้คริสเตียนอีริคเซนเพลย์เมเกอร์ของท็อตแนมสเปอร์เข้ามาร่วมทัพนะฮะแล้วก็พร้อมมอบค่าเหนื่อยให้แก่คริสเตียนอีริคเซนมากกว่าเดิมเป็น3เท่าเลยทีเดียวนะครับก็อีริคเซนเนี่ยได้รับค่าเหนื่อย 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับกับทางสเปอร์แล้วก็มีสัญญาเหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับเฮลิเคนแล้วเนี่ยเฮลิเคนได้สัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะนะซึ่งทางสเปอร์เองก็ไม่สามารถให้ได้เนื่องจากว่าเดนเนียลเลวีเนี่ยมองว่าอาจจะทำให้นักเตะคนอื่นเนี่ยมีการเรียกร้องในการยกระดับค่าเหนื่อยตามๆกันมานะครับนี่ก็คือเหตุผลนะฮะที่ทำไมสเปอร์ถึงไม่เพิ่มแบบหลายๆคนพร้อมๆกันนะครับทำให้แมนยูเห็นช่องว่างนี้ครับแมนยูก็เฮ้ยอีริคเซนมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันมีของอยู่แล้วก็แมนยูเนี่ยก็พร้อมจะให้ค่าเหนื่อยเป็น 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับอีริคเซนเลยนะฮะถ้าเกิดอีริคเซนเลือกที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็เป็นกระแสข่าวที่น่าสนใจฮะแล้วมันก็ไม่ใช่กระแสข่าวครั้งแรกนะเพราะว่าแมนยูก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับอีริคเซนมาหลายซัมเมอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่านักเตะก็ยังแฮปปี้ดีจนมาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมันเด่นชัดกับว่าสัญญาไม่คืบหน้าเนี่ยมันก็ส่อแววเหมือนกันที่จะย้ายได้แต่มันก็ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะครับยังมีเรอัลมาดริดที่เคยเป็นเต็งหนึ่งมาแล้วครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยกระแสข่าวอาจจะดรอปไปหน่อยแต่ผมก็มองว่าเขายังลิสต์รายชื่อเอาไว้นะครับซึ่งการที่อีริคเซนบ่งบอกอะไรบางอย่างอาจจะทำให้เรอัลมาดริดกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้นะครับรอดูกันครับ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับคริสเตียนอีริคเซนนะฮะก็ถือว่าเยอะนะนะครับแต่ว่าแปลกเหมือนกันถ้ายอมทุ่มให้กับอีริคเซนแต่ทำไมไม่ยอมทุ่มให้อันเดเอเรร่านะครับที่ผลงานก็ดีอยู่แล้วครับสำหรับเอร่าเนี่ยนะฮะก็แปลกนะสำหรับประเด็นข่าวนี้นะครับส่วนประเด็นข่าวก็สิบสุดท้ายครับในเรื่องของการซื้อนักเตะเข้ามานะครับเขาบอกว่าเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเปาโลดิบาล่าเนี่ยนะครับมีข่าวเชื่อมโยงนะฮะกับแมนยูแล้วนะครับณปัจจุบันนี้กลับมามีข่าวร้อนแรงอีกครั้งเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยพร้อมปักป้ายขายเปาโลดิบาล่าด้วยมูลค่า86ล้านปอนด์ได้นะครับถ้าเกิดทีมไหนให้ความสนใจนะครับเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยต้องเอาเงินจำนวนนี้นะครับ86ล้านปอนด์เนี่ยไปซื้อพวกดาวรุ่งตัวรุกอย่างเจ้าฟิลิกเนี่ยครับซึ่งเป็นดาวเตะของทางเบนฟิก้าในเวลานี้ที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็เป็นนิวคริสเตียโนโรนัลโดอย่างที่เขาขนานนามกันนะครับซึ่งชาฟิลิกก็เป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยครับที่แมนยูเนี่ยให้ความสนใจมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่าจะเอาอย่างไรกันดีนะครับเพราะว่าในเรื่องของดิบัลล่าก็ดีชาฟิลิกก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามนะครับต้องเลือกแล้วฮะสำหรับแมนยูแล้วก็ผมคิดว่าการซื้อตัวเข้ามาเนี่ยแต่ละรายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยครับมันต้องอยู่ที่นักเตะด้วยครับว่าจะเลือกมาหรือเปล่าบางทียูเวนตุสปักป้ายขายดิบัลล่าให้กับแมนยูเนี่ยก็ใช่ว่านักเตะจะเลือกมานะบางทีนักเตะอาจจะไม่แฮปปี้กับการย้ายมาแมนยูก็ได้อาจจะไปเปเชบาเยิร์นมิวนิกหรือว่าลิเวอร์พูลอย่างที่เป็นข่าวหรือว่าทางเชลซีก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะฮะ
เพราะงั้นกระแสข่าวนี้ก็ดูแล้วจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็มูลค่า80กว่าล้านผมก็คิดว่าดูแล้วมันก็น่าจะเหมาะสมกับดีวาร่าอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ยูเวนตุสเนี่ยแจ้งเตือนไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยดีบาร่าให้กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับกระแสข่าวที่หยิบยกมาอัปเดตกันในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ